รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์เซเลบทอล์กนะคะวันนี้เราจะคุยกับพี่ท่านหนึ่งค่ะฟังชื่อก็หิวแล้วนะคะพี่ผัดไทยดีใจดีค่ะแพ้ฟังชื่อก็ยิ้มแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าเราฟังชื่อของพี่ผัดไทยแล้วรู้สึกว่าดีมีแต่รอยยิ้มแต่ว่าชีวิตของพี่ท่านก็แหมสุดโต่งเหมือนกันนะจนทุกวันนี้นี่ป่วยด้วยโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะคะกับพี่ผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงพี่ผัดไทยใครๆก็ยิ้มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะชื่อของพี่เนี่ยพี่ผัดไทยดีใจดีใช่ไหมเห็นพี่มีแต่รอยยิ้มแต่ใครจะรู้ว่าโอ้โหพี่สุขภาพนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะก็ปีนี้อายุ40ไม่ใช่53แล้วไปจำเอาแค่นั้นปีนี้53ใช่ไหมคะมันก็จะมีโรคที่มาตามอายุด้วยคือเป็นการสะสมมาตั้งแต่สะสมทรัพย์มาตั้งแต่เมื่อวัยยาวของเราก็ถึงเวลาที่มันจะแบบเหมือนกับโชว์ด้วยเหมือนกันนะทุกวันนี้พี่เป็นอะไรบ้างคะคือเอาไล่มาแต่เด็กก่อนพี่ผัดอ่ะเป็นภูมิแพ้เนาะเป็นภูมิแพ้เป็นหอบหืดแล้วก็เป็น SLE ไกลๆไม่ใช่เป็น SLE ระดับหนักอะค่ะคือ3อันเนี้ยมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยไปเป็นที่อื่นด้วยไปเป็นพออายุมากขึ้นเราก็จะไปเป็นไตทีแรกเราไม่ทราบว่าโรคไตมาจากอะไรนึกว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายหมอก็สรุปแล้วว่าของพี่ผัดเนี่ยมาจาก SLE แต่แอนหาข้อมูลพี่มาก่อนที่พี่จะเป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยโอ้พี่สุดตรงมากสมัยสาวๆนี่แบบว่าปาร์ตี้สุดฤทธิ์ปาร์ตี้สายปาร์ตี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการว่าอยากจะไปดื่มไปอย่างนั้นคือเป็นคนไม่นอนนะคะคือไม่นอนมาแต่ไหนแต่ไรและนอนน้อยตื่นเช้านอนได้วันนึงแค่ 2-3 ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ถ้าไปเที่ยวนะคะตี5ก็คือฟ้าสางแล้วก็เริ่มนอนแต่ถ้าวันไหนถ่าย 9:00 น.เงี้ยก็ตื่นคือพวกพี่จะอึดกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องรับผิดชอบงานนะคะก็สบายอะค่ะไม่เคยทำงานผิดพลาดกันคือพูดง่ายว่าพี่แบบสนุกสนานอย่างนั้นมานานจนเมื่อไหร่ถึงเริ่มเปลี่ยนก็ปีนั้น37เอาเรียกว่าไล่ตั้งแต่35เนาะ37 38อะค่ะประมาณ38เลิกหมดละเหตุผลที่38 39ประมาณเนี้ยค่ะก็เที่ยวกันอยู่ไม่เกิน5ปีนะไม่เกินประมาณเนี้ยค่ะแต่เหตุผลที่เลิกเพราะว่าคนแรกที่เลิกคือพี่คือที่ไม่ไปเที่ยวไม่ออกไปอะเพราะพี่ป่วยไงพอพี่ไม่ไปก็เริ่มแบบเหมือนสมาชิกไม่ครบอะค่ะก็เริ่มไม่สนุกกันแล้วแล้วพอนี้พี่ท็อปก็เริ่มไปในแนวเข้าวัดก็เลยเลิกเที่ยวกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือป่วยพี่ป่วยเป็นอะไรตอนนั้นถึงเลิกอะพี่เป็นหลอดลมอักเสบหลอดลมอักเสบคือพี่เนี่ยสูบบุหรี่ไม่เป็นแต่ว่าเวลาอยู่ในร้านกากันอยากจะทำโชว์นู่นนี่แบบสนุกอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่เป็นอะหลอดลมมันเลยเสียหายเยอะแล้วก็มันจะไปโดนพวกหลอดลมฝอยด้วยด้วยความที่เราเป็นหอบหืดอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่ดีอะค่ะมันก็นั่นแหละพอเริ่มป่วยตรงเนี้ยเราก็แบบแย่ค่ะพอเลิกไปพี่วิถีชีวิตของพี่ปรับเปลี่ยนไหมไม่ได้ไปเที่ยวไปแบบนั้นแล้วแต่ว่าที่ยังไม่ปรับก็คือนอนน้อยไม่พักผ่อนนอนน้อยอาหารการกินไม่ดีพี่ทานอาหารแบบสมัยก่อนพี่ทานเค็มคือพี่ทานของรสจัดอะค่ะแต่ไม่ได้ทานเผ็ดแต่เป็นแนวออกเค็มๆคือพี่ไม่มีวินัยเรื่องการกินแล้วก็ไม่เรียนไม่ได้เรียนรู้เรื่องการกินเลยหลังจากคุยกับพี่ผัดไทยทำให้หลายคนคิดเลยนะคะว่าโอ้โหชีวิตที่สุดโต่งขนาดนี้อะไรทำให้พี่ผัดไทยเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตเดี๋ยวเรามาติดตามกันในครั้งหน้านะคะในอย่าง At Heart Show Celeb Talk วันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยค่ะค่ะค